าว่าเราเป็นโรคนะคุณแล้วเราว่าเป็นไงเจ็บปวดหรือไม่ได้เจ็บปวดค่ะเหรอเขาบอกว่าปริมาณแคลเซียมมันน้อยกว่าคนปกติเหรอแล้วไงต่อแล้วจะไปไงต่อก็กินแคลเซียมเยอะๆอ๋อเขาว่าให้กินเหรอค่ะตายเลยเขาว่าอะไรตกด้วยค่ะนี่ครับผมถามเพียงก่อนว่าร่างกายเราปกติดีไหมแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะครับผมมีตัวแชร์มีไหมแน่ใจนะแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะแล้วก็มีผลแบบมีผลกับกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะปวดเมื่อยกว่าคนปกติเหรอนั่งมาตั้งนานเมื่อเช้านี้นานทีนี้ปวดไหมครับไม่ปวดค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะครับเอาว่าถามคำสุดท้ายว่าคุณลุงเดี๋ยวลากลับก่อนเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโชคดีครับนั่นแน่จับมาเช็คกันนะเจอกันกันได้อ่ะขอบคุณมากครับเจอกันเดี๋ยวนึงคำถามสุดท้ายนะว่าถามว่าตอบเลยนะฮะไม่ต้องคิดตัวเองนี่เดี๋ยวนี้ปกติหรือไม่ปกติปกติค่ะแน่ใจดูความผิดปกติจะเปลี่ยนแปลงนะครับดูความผิดปกติของคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่เกิน3นาทีจะรู้ว่าเอ้ยโอเคนะได้มีคำตอบครับหายใจยาวไม่เกิน3นาทีครับร้องหึ่งแล้วเนี่ยแปลว่าผิดปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมหึ่งแล้วเห็นไหมปวดสะบักค่ะเดี๋ยวเพิ่งพูดครับเดี๋ยวเพิ่งพูดเดี๋ยวสรุปยอดเลยว่าสองมือเปล่าลุงหงอกนี่มันจะขนาดไหนพอได้ปุ๊บห้ามมาชื่นชมบูชาลุงหงอกห้ามนะครับโอเคนะขอให้ชื่นชมบูชาตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่เขาเกี่ยวข้องที่แนะนำคุณเมื่อกี้เนี่ยครับโทษครับนี่แหละโทษครับนี่ยิ่งชัดฮะโทษครับเอาละอธิบายเลยความผิดปกติออกมาไงรู้สึกเลยมันตอนกดตรงเนี้ยค่ะจะรู้เลยว่าแบบมันเหมือนสะบักมันแบบแข็งเดิมกับเขาบอก before คำว่าเดิมของคุณที่มีอยู่นะค่ะเวลาผมสมัครปุ๊บคุณต้องรู้สึกแน่นอน after นี่มันรู้สึกอย่างไรอธิบายมาครับมันรู้สึกชาทั้งตัวค่ะเดี๋ยวนี้นะใช่ค่ะมีคิดว่าผิดปกติไหมตอนแรกเขาจะไม่มีอะไรผิดปกติค่ะเออในทางที่เลวลงหรือดีขึ้นหรือมันต้องเดินก่อนไหมคะหรือยังไงเอ้าเชิญครับเชิญหิ้วด้วยครับหิ้วด้วยเออเดินรอบซ้ายบนซ้ายเลยครับบนซ้ายเลยครับแต่ซ้ายรอบเดียวก็น่าจะรู้ใส่เต็มร้อยเดินไปเลยครับเดินยาวๆเช็คตัวเองนะครับโอ้กระดูกลั่นอธิบายความแตกต่างได้เลยว่าอย่างอีกอะไรผมจะบอกไหมผมตั้งแต่คุณเดินเข้ามาแล้วทุกคนเลยผมกาดสายตาครั้งเดียวจะรู้เลยว่าคุณเดินไม่สง่างามเข้าใจไหมแล้วคุณจะเดินสง่างามกว่าเดิมเยอะเข้าใจไหมมันเหมือนผิดศูนย์ร่างกายโอเคไหมดูไว้ครับน่าเห็นไหมต่อไปจะเดินใกล้เคียงกับนางสาวไทยมากที่สุดดีไหมเอาใกล้เคียงนะเหมือนเขาไม่เอานะ
โอเคกันเสียงโปรโอเคไหมโอเคค่ะเอาละลองอธิบายคิดว่ามันดีขึ้นทั้งที่บอกว่าปกติผมย้ำคำนี้มากเดิมเราตั้งแต่เกิดมาอยู่ในบรรยากาศที่มันปกติแล้วก็คิดว่ามันปกติคุ้นเคยกับความปกติแต่ว่ามาเจอสิ่งที่มันเหนือกว่าปกติค่ะสองฝ่ามือกันหนึ่งปากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราไม่รู้ตัวตอนนี้รู้แล้วว่าเรามีความไม่ปกติในร่างกายพูดถึงพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายเวลารับการแชร์แล้วก็แชร์แล้วเฉือนด้วยนั่นเฮ้ยว้าวความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นตัวคุณเองไม่มีใครสามารถแชร์ความรู้สึกนั้นกับคุณได้ยกเว้นลุงหงอบเพราะว่าสัมผัสตรงเวลานี้โอเคไหมค่ะนี่แหละคือของดีบอกพลังงานบริสุทธิ์เข้าตัวในคุณแล้วไม่บริสุทธิ์ของคุณมาหาผมแล้วมันเซอร์คูเลชันใช่ไหมต่อไปของดีจากผมเข้าสู่คุณของคุณไม่ดีมาหาผมดินดีเป็นทั้งขยะใบใหญ่ให้นะโอเคนะเอายาดูรู้สึกว่าอะไรกันหมายเหตุเลยนะคุณแพรพามากี่คนครับวันนี้พามา1 2 3 4คนค่ะคนที่ดูคือคุณแพรเหรอครับดูลุงหงอกรู้จักลุงหงอกแต่ตอนรอบแรกไม่ให้ลุงหงอกจับไม่คือจะไม่มานั่งอยู่ในห้องนี้แค่เป็นคนพาแต่คนที่ดูก็คือน้องคุณแพรเองครับใจทําด้วยอะไรวะเนี่ยจึงจริงจ๊ะนี่ต้องบอกว่าใจทําด้วยอะไรนั้นเนี่ยจึงเห็น 3-4 คนที่ว่านั้นจึงพามาต้องมีความพิเศษทางด้านความคิดความใจโอเคครับว่ามียายว่าเห็นยายปวดหลังเข้าใจเฉพาะใจค่ะใจของหนูอ่ะแนวอะไรค่ะอยากให้แบบยายบ่นว่าปวดหลังแม่มันรู้สึกปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดสะบักก็อยากให้คุณแม่นะแล้วอีก2คนล่ะอ๋อคุณนาแล้วก็คนข้างบ้านค่ะคนข้างบ้านด้วยนะค่ะนี่คือแค่ใจก็เผื่อแผ่และแบ่งปันแค่ใจก็ไปแล้วรู้มั้ยฮะแต่ว่าเราทำจริงก็พามาใช่ไหมก็แปลว่าทั้งใจและกายก็เรียกว่าภาวะของผู้ที่มีเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์อยู่ในหัวใจโอเคนะแต่ขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ยังได้รับของดีกลับไปด้วยพระโพธิสัตว์นี่จะต้องขอของดีอันจากพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าบอกกันจำแม่นๆมันเป็นภาวะของมันตามสิ่งที่เคยเล่ากันมากันแล้วกันนะเราให้ฟังเฉยๆอย่าไปติดใจนะครับว่าแล้วถามว่าดีขึ้นในส่วนตัวจากผิดปกติเอ้ยจากปกติมาเป็นผิดปกติแต่ในทางที่ดีขึ้นโอเคนะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าคาดว่ามากกว่า 50% ค่ะมันสึกมันโล่งมันเอาเป็น55 51% 60% 60แน่ใจแน่ใจนะค่ะอยากได้เกินกว่าอยากได้เกินกว่า60มั้ยครับอยากได้ค่ะโอเคนั่งให้สบายดูนะครับนี่โทษครับนี่โทษครับนี่ปึ๊บโปรดสังเกตดูหน้าก็รู้นะทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังปวดท้องแน่นอนต่อไปนี้จะไม่ปวดโอเคไหมสังเกตมันจะปลอกครับไปแล้วครับปึ๊บ3 2วัดกันที่ความรู้สึกและอธิบายเพิ่มเติมจาก60มันเหมือนอวัยวะข้างในมันเคลื่อนที่รู้สึกต่อไปทีนึงมีไหมครับถ้าผมจะนำร่องนิดนึงปร่งเบาในท้องในท้องใช่ไหมคะเช่นนั้นไหมนี่แบนลงแบนลง รู้สึกว่าแบนลงต้องการให้แบนอีกไหมครับเอาไหมเอาค่ะ
โอเคโทษครับโทษอย่าเก่งสู้ผมนะอย่าเกรงสู้นะอ่อนตามนี้หายใจโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ครับมันเด้งจังเลยอะคะพอตีมันก็มันมีแรงสุดอ๋อโอเคไหมแบบเจนเนาะพอกดมันจี๊ดเลยค่ะจี๊ดจี๊ดโอเคนะค่ะเอาให้คะแนนตัวเองจุ๊บเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เหรอคะเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์เอาทั้งหมดรวมมาแต่นี้70ค่ะเพิ่มมาอีก10ใช่ไหมฮะค่ะเอา68ก็แล้วกันเห็นไหม68อ่ะรับทราบซะ